ตรงที่ผมยืนเนี่ยนะครับตรงนี้คือสะพานซึ่งซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ไม่กี่วันนี้เองกลิ่นไม้ยังใหม่อยู่เลยนะฮะตรงด้านหน้าผมก็คือวัดกุดีทองนะครับนี่ก็จะเป็นท่าจอดเรือของชาวบ้านที่สัญจรไปมาทางน้ำเนี่ยซึ่งสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีถนนเนี่ยอยุธยาสัญจรทางน้ำเป็นหลักอยู่แล้วนะครับปึ๊บก็สังเกตดูว่าซ้ายขวาเนี่ยน้ำก็จะบุกเข้าไปที่บ้านคนนะบ้านที่อยู่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทราบโดยอัตโนมัติเลยว่าเขาจะต้องยกเรือนขึ้นสูงเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้เวลาหน้าน้ำนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติคนริมน้ำเขาก็จะออกแบบบ้านเรือนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมนะครับพอน้ำมามันก็จะไม่มีตัวไหนบล็อกเขาจะไล่น้ำก็จะเข้าไปใต้ถุนซึ่งเขายกสูงอยู่แล้วแล้วไม่ได้ก่อพื้นคือถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยบางครั้งการขยายตัวของเมืองของลูกหลานของชุมชนของแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาก็จะมากั้นห้องข้างล่างเพราะกั้นห้องข้างล่างก็เป็นที่มาของน้ำมันก็จะไหลวนไม่ได้ก็จะไปบล็อกน้ำอยู่ด้านล่างนะฮะบางทีมันก็ต่อเติมบ้านอยู่อย่างเงี้ยฮะเพราะการขยายของครอบครัวตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันทำให้น้ำท่วมขังและไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเขายกพื้นสูงเหมือนสมัยก่อนเนี่ยน้ำก็จะไหลไปทั่วทิศทางกระจายกันออกไปนะครับนี่คือชุมชนที่อยู่ริมน้ำนะครับ